ับเบ้ไม่เป็นเข้ากองเลยไอ้สายน้ำลากนานเนาะเออผมอยู่ฐานีอยู่ไหนเนี่ยอย่างกับมันเนี่ยผมไปหาแล้วถามพวกมันก็ปิดเที่ยงอย่างนี้ครับไปก่อนด้วยครับสี่ยืนอู้ฮันเสียหน้าตัวนี้ครับเขาจะทำที่บ้านครับตัวดองก็ยืนปกติแต่เขาเพราะนั้นวันเนี้ยพอเขาเห็นแต่ละเดือนครับในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นจะบอกว่าคนจะเก็บผิดรับอะไรอะไรอะไรครับว่านะครับน้ำกวางตอนนี้คนจะขึ้นไปอะไรตอนนี้เขาอยู่เส้นสีแดงๆเนี่ยครับใช่ไหมครับใช่ครับหน้ามันจะโดดขึ้นว่าจากที่ขึ้นเส้นสีแดงนี่เนาะเพราะฉะนั้นโดยระบบจากสิงหาไปโบนเนี่ยมันจะรุ่มนั่นของร่นพวกก็คือมันจะขึ้นเก็บแล้วล่ะครับตอนนี้เริ่มเก็บแล้วครับเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพี่ก็ตั้งแต่ตอนไอ้หมู่หลานมันนี่ครับเรากันเน็ตก็เขาเลี้ยวก็เฮากันอืมสองแสนก็จะหลวงแหละเดี๋ยวมั้งเขาหวังขึ้นเนี่ยจะหลวงครับเลยเป็นไงครับไปอยู่ว่าที่กันเนาะเดี๋ยวเอาอีเสิร์ฟข้างหน้ากันข้าวกินเหรอไหนข้าวกินสำหรับในปีนี้นะครับในส่วนของทางโครงการชุมทานพะเยาก็อยากจะแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ทราบว่าหลังจากที่เราทราบจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้บอกว่ามีปริมาณฝนค่อนข้างมากกว่าเกณฑ์ปกติอยู่ประมาณ 3-5% เราก็มาดูปริมาณน้ำในอ่างในเขตพื้นที่จากจังหวัดพะเยานะครับว่าก่อนหน้านั้นนะครับเราจะมีปริมาณน้ำอยู่แค่ 20-30% นะครับตั้งแต่มีฝนตกตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาปรากฏว่ามาจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับน้ำในอ่างจาก 20-30% ตอนนี้เรามีถึง 80% นะครับจากนี้ไปในช่วงฤดูฝนประมาณ 2-3 เดือนนี้นะครับหากเป็นไปตามเกณฑ์ฝนก็คือในปีนี้อ่างต่างๆรวมถึงตัวกว้านพะเยาครับก็จะมีปริมาณน้ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติก็คือทุกอ่างมีน้ำเต็มทุกอ่างครับก็จะทำให้จังหวัดพะเยาก็จะมีน้ำใช้สำหรับในเรื่องของการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในปี66แล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี2566ครับครับในส่วนของกว้านพะเยาที่ลักษณะคือณปัจจุบันนี้ที่ชาวบ้านวิตกกังวลว่าทำไมน้ำมีน้อยนะครับสาเหตุที่เราดำเนินการนี่ก็อะไรครับที่เราเนี่ยครับโชคดีตรงที่ว่านะครับฟ้านพะเยาเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็การคิดปริมาณเกณฑ์การบริหารน้ำมาโดยตลอดว่าในแต่ละเดือนนั้นนะครับควรจะมีการกักเก็บน้ำเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากตัวการเส้นการบริหารน้ำครับเราก็จะมีว่าในแต่ละเดือนนี้เราจะเก็บเท่าไหร่เดือนนี้เราจะเก็บเท่าไหร่และในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือเราจะต้องเก็บน้ำไม่ให้เกิน28ล้านและไม่ให้น้ำในกว้านพะเยามีต่ำกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรแต่วันนี้ครับเรามีปริมาณน้ำอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วงระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดแล้วก็ในช่วงจากนี้ไปครับวันที่กลางเดือนสิงหาไปเข้าสู่ต้นเดือนกันยาแล้วก็ไปจนถึงเดือนตุลาหากตามการคาดการณ์แล้วก็คือเราจะมีปริมาณฝนเข้ามาในเขตพะเยาค่อนข้างมากเพราะนั้นน้ำในกว้านพะเยารวมถึงอ่างเก็บน้ำต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาก็จะมีน้ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติก็คือมีน้ำเต็มและที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องที่มองเห็นว่านะครับตัวกว้านพะเยาเนี่ยน้ำควรจะมีปริมาณน้ำค่อนข้างเต็มนะครับพญานาคควรก็จะเล่นน้ำผมคิดว่าถ้าเป็นไปตามเกณฑ์นี้ครับเราก็จะเห็นพญานาคแล้วก็น้ำในกว้านพะเยาขึ้นสู่ระดับเก็บกักแล้วก็คือเต็มความจุของกว้านอีกครั้งหนึ่งครับ